มีรายงานจากแฟนเพจที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลนะคะเพจนี้เนี่ยเขาเปิดเผยภาพ CT สแกนของผู้ป่วยมะเร็งตับโดยระบุว่า2ภาพนี้เป็นคนไข้ของผมเองเป็นภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนจากบริเวณช่องท้องส่วนบนโดยมะเร็งตับเนี่ยทำให้คนไข้ปวดท้องกินอาหารไม่ได้ตัวเหลืองตาเหลืองก่อนที่จะมาโรงพยาบาล1สัปดาห์นะคะเล่าให้ฟังต่อว่าความน่าตกใจก็คือแสดงอาการแค่1อาทิตย์พอมารักษาตัวเนี่ยเป็นระยะที่รักษาไม่ได้แล้วที่น่าตกใจถัดมาก็คือคนไข้อายุเพียง37ปีความน่าตกใจข้อที่3ถัดมาก็คือคนไข้เป็นคนออกกำลังกายและไม่ดื่มสุราความน่ากลัวก็คือคนไข้เสียชีวิตในเวลาแค่2เดือนหลังตรวจพบครอบครัวพาไปปรึกษาอาจารย์แพทย์ที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งก็เห็นว่าร่างกายนั้นไม่แข็งแรงพอที่จะรับยาใดๆแล้ว